หนูเข้าลิงผิดไปเข้าลิงพี่โปหูแล้วครูแล้วครูก้อยถามว่าก้อยใช่หนูคะแล้วหนูก็รีบเด้งออกเลยครูพอเปิดปีใหม่ก็เข้าผิดห้องเจ้านะคะทำไมคะเข้าผิดห้องน้ำใสนั่งหาวอยู่เลยเอาแก็บแล้วนะใครไม่เปิดก็อย่าเก็บมันครับครูมีร่าสู้ตายหล่าสู้ตายหล่าพอการนิดถึงเรียนเสร็จสอบในคาบเลยโอเคนะไม่ยากทีเดี๋ยวครูปั๊บ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 ตั้งใจหน่อยคือตั้งใจคืออารมณ์ว่าถ้าได้คาบสอบก็ผ่านถ้าตั้งใจก็สอบได้หมดแต่เดี๋ยวผลเรียนผ่านมาแล้วครูตัวให้ก่อนโอเคไหมครูทดสอบดูว่าปิดปีใหม่มันหายไปกับเทศกาลหรือเปล่าโอเคพร้อมนะใครเพิ่งเข้ามาแล้วติ้งนองติ้งนองอยู่เนาะเราเรียนเศษส่วนแล้วถูกไหมเศษส่วนมีกี่ชนิดมี3ชนิดค่ะสามชนิดเมเปิลค่ะชนิดที่1ลูกขอไม่เรียงนะครูได้ค่ะเศษคะเศษคะครูเศษคะอันที่2ค่ะเศษเกินครูเศษเกินอันที่3ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเศษแท้ใครก็ได้ครูเศษแท้ค่ะเศษแท้ค่ะเศษแท้ค่ะมี3นะเพราะฉะนั้น3เศษส่วนเนี่ยถ้าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษอะไรตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเศษแท้ค่ะเศษแท้เอเชียถูกต้องค่ะต่อไปตัวส่วนมากกว่าตัวเศษค่ะเศษเกินค่ะเศษเกินตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันค่ะเศษเกินค่ะเศษเกินค่ะโอเคเมเปิ้ลกับเอเชียต่อเดี๋ยวครูได้ใส่ของขวัญให้เพิ่มไปแล้วหนูบอกแล้วครูวันหยุดยังไงหนูก็ทบทวนโอเคค่ะเรียนตลอดเลยนะทีนี้เศษส่วนมี3ชนิดแล้วนะตัวเองอยู่นี่ว่าคุณอ้ายเปไทยเธอตัดหน้าม้าใหม่ละจ้าอย่าให้ดูหน้าอยู่เลยคุณนั่งมีหน้าม้าอยู่ทีนี้เวลาเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนทำยังไงแล้วเปรียบเทียบเศษส่วนทำส่วนให้เท่ากันครับตัวส่วนทำส่วนให้เท่ากันนะกระตังบอกว่าทำส่วนให้เท่ากันถ้าทำส่วนเท่ากันส่วนเท่ากันแล้วเราจะเปรียบเทียบยังไงต่อถ้าส่วนเท่ากันแล้วกระตังแบบเทียบที่ตัวเศษครับเทียบที่ตัวเศษว่าไงคะถ้าตัวเศษมากมีค่ามากถ้าตัวเศษน้อยมีค่าน้อยครับโอเคค่ะถูกต้องของกระตังกูติดของรางวัลไว้แล้วรับเอกสารทีนี้ก็ค่อยเอาเนาะเปรียบเทียบมีของรางวัลด้วยแต่ถ้าเปรียบเทียบแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบแบบวิธีง่ายทำยังไงแล้วแบบวิธีง่ายทำยังไงแล้วแบบวิธีง่ายของเราส่วนมากค่าน้อยส่วนน้อยค่ามากส่วนมากค่าน้อยส่วนน้อยค่ามากอ้าวแล้วถ้าเปรียบเทียบแบบเช่นครูบอกว่าเศษ1ส่วน5กับเศษ3ส่วน4แบบเนี้ยอ้าวตัวส่วนไม่เท่ากันทําตัวส่วนให้เท่า4ไม่ได้ทํายังไงให้ง่ายที่สุดก็จะเปรียบเทียบกันก็ให้มันคูณทะแยงหรือหาคอรนออ่ะคูณทะแยงหรือหาคอรนอแต่ถ้าคูณทะแยงมันง่ายกว่ามั้ยง่ายกว่าง่ายกว่าทํายังไงคูณไปทางนี้ถูกมั้ยก็จะได้1คูณ4 1คูณ4เท่ากับแล้วก็5คูณ45คูณ4ได้ไง5คูณ3มั้ยคูณทะแยงอ่ะ5คูณ3ได้คูณทะแยงอ่ะได้เป็นแล้วก็5คูณ4 5คูณ4ได้ดังนั้นเศษ1ส่วน5กับเศษ3ส่วน4อะไรมากกว่าคะเศษ3ส่วน4ค่ะเศษ3ส่วน4มากกว่าเนาะเอาใหม่ถ้าครูบอกว่าเศษ3ส่วน5กับเศษ5ส่วน5เดี๋ยวนี้เปรียบเทียบได้เลยมั้ยเปรียบเทียบได้เลยนะคะครูเพราะว่าส่วนมันคงเดิมส่วนมันเท่าส่วนมันเหมือนกันนั่นแหละครูอันไหนมากกว่าอันไหนมากกว่าเศษ5ส่วน5เศษ5ส่วน5มากกว่าตัวนี้จะมากกว่าค่ะทีนี้ตัวนี้เนาะทําเป็นเนาะบางคนนั้นอาจจะลืมไปแล้วหรือหายไปกับปีใหม่หรือเปล่าไม่
หรือว่าปีหรือว่าปีเก่าทิ้งหมดปีใหม่เอาใหม่ไม่เอานะความรู้อ่ะเขาไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งความรู้ครูไม่ได้ทิ้งความรู้ไม่ได้ทิ้งของที่ไม่ดีได้แต่ทิ้งความรู้ไม่ได้เนาะอ่ะคราวนี้วันนี้ครูทบทวนให้แค่นั้นก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่ากิจกรรมที่เราจะทำคือกิจกรรมอะไรแล้วหลังกิจกรรมครูจะทบทวนให้อีกทีนึงแล้วเราก็ทดสอบแบบง่ายๆแป๊บเดียวในคาบเลยเพื่อนใครที่ไม่เข้าห้องแล้วมีไลน์ส่วนตัวเพื่อนแชทไปบอกเร็วว่าแต่เดี๋ยวพอเราเรียนเสร็จคุณครูทดสอบเลยนะเข้ากันรัวๆมาเลยจ้าโอเควันนี้เด็กหญิงบูบี้ไม่เข้าจริงเหรอบูบี้ไม่ได้ยินไม่เห็นนะคุณอ๋อไม่เห็นดีใช่ไหมบูบี้ไม่มีใช่ไหมวันนี้ว่าทำไมเงียบแตงโมก็ไม่ได้เข้าทีใช่ไหมวันนี้เนี่ยถ้าสองคนนั้นเข้าก็ห้องแบบห้องเสียงดังมากอ๋อแต่ว่าเข้าคาบแรกนะครูหนูเห็นอะใครอะแตงโมเหรอหนูอยู่ครูหนูอยู่อ๋อหนูบูบี้อยู่หนูหนูอยู่หนูไม่เห็นไงครูนี่ไงบูบี้อยู่คาบแรกเลยนะครูอ่าโอเคบูบี้อยู่อ่ะไปพร้อมนางยังถ้าอย่างนั้นบูบี้อยู่ไม่อยู่ได้ไงเนาะเสียงมาเนาะต่อไปกิจกรรมวันนี้ค่ะดื่มนมทั้งหมดกี่ลิตรรับนมไปแล้วดื่มหรือยังไม่ดื่มจีตัวต่ำตัวเตี้ยต้อยหมดแล้วไม่ยอมกินนมหนูครูอย่ามาดูถูกกันนะเอ๊ะครูไอ้หนูแบบทุกันที่เราครูแบบเอาจริงๆนะครูแต่ป่านนี้ไม่มีใครกินนมหรือว่าในกองหน้าบ้านโอเคอ่ะเอาเร็วใบงานเจอหรือยังคะเจอหรือยังกิจกรรมดื่มนมทั้งหมดกี่ลิตรเจอหรือยังเจอแล้วค่ะกล่องนมคือสีชมพูแต่กล่องนมเธอสีดำเพราะว่าในคำถามมันยังไม่จบนะครูคำถามมันยังไม่จบถูกต้องค่ะสถานการณ์บอกว่าสถานการณ์ปัญหาเขาให้เด็กๆในตอนเช้าครอบครัวของปันดื่มนมไป1/3/5 ลิตรและในตอนเย็นดื่มไปอีก4/5 ลิตรอยากครูอยากให้นักเรียนอ่ะช่วยครูหาว่าคำสั่งให้นักเรียนหาว่าใน1วันครอบครัวของปันเนี่ยดื่มนมไปทั้งหมดเท่าไหร่ให้เด็กๆ เขียนประโยคสัญลักษณ์และคำนวณหาคำตอบเจอหรือยังใครยังไม่เจอเจอแล้วค่ะหรือว่ามันลอยไปไหนหมดแล้วเจอไหมแล้วครับต้องหาให้เจอนะคะเพราะเดี๋ยวต้องส่งคุณครูด้วยนะเจอแล้วเข้าใจว่าครูคิดว่าปีใหม่จะได้พักตั้ง2 อาทิตย์คือ4 วันพัก2 อาทิตย์ก็หยุดป.5เอาไว้ค่อยเรียนใหม่ปีหน้าสิโอเคเข้าใจคำสั่งหรือยังว่าเขาให้ทำอะไรคุณครูให้ทำอะไรคำสั่งคุณครูบอกว่าอะไรเนี่ยครอบครัวของปันดื่มนมได้ทั้งหมดครอบครัวของปันดื่มไปทั้งหมดกี่ลิตรทั้งหมดกี่ลิตรก็คือให้เด็กๆเขียนอะไรออกมาก่อนหนึ่งให้เด็กๆเขียนอะไรประโยคสัญลักษณ์ค่ะประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ให้แสดงวิธีการหาคำตอบคำตอบค่ะโอเคทำด้วยตัวเองนะวันนี้ทำด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวนะโอเคจับเวลาแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะ10 นาทีนะคะเริ่มติ้งจับแล้วอะไรนะสิบนาทีนะจ๊ะด่วนอย่านั่งหลับอยู่นะจ๊ะใครเสร็จส่งมาไลน์ส่วนตัวครูได้เลยจ้าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วส่งมาเลยจ้าไลน์ครูหน้าตาเป็นยังไงนะครับไลน์ครูแบบคนสวยอ่ะแบบปีใหม่แบบสวยอ่ะ
หายโอ้โหเฮ้ใครหัวเราะนี่ไม่หนูไม่ได้หัวเราะหนูก็ไม่ได้หัวเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนรูปปีใหม่แล้วครูจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก่อนให้เธอหาง่ายที่สุดยิ้มจางน้องมีนยิ้มจางพอครูว่าลายคนสวยรูปสวยๆอ้าวเอเชียถงแล้วครูทำไมหนูไม่เห็นหน้าใครเลยอะไรไม่เห็นหน้าใครเลยครูก็ไม่เห็นหน้าลูกค่ะตอนนี้เพราะลูกไม่เปิดกล้องทีไหมแม่ทุกคนมืดหมดเลยอ่ะสัญญาณลูกออกแล้วครูมันมีเกี่ยวกับการตั้งค่าด้วยนะคะแล้วว่าตั้งค่าอยู่หรือเปล่ามันไม่ได้มืดแบบปิดกล้องมันไม่ได้มืดแบบปิดกล้องเหรอมันมืดแบบดำไปเลยสัญญาณเองไม่ดีหรือเปล่าใช่สัญญาณหรือเปล่าเพราะเพื่อนก็เห็นกันหมดเลยค่ะตอนนี้อ่ะครูเช็คงานก่อนแล้วถ้านั้นตอนนี้เอเชียส่งมาแล้วครูเช็คใบงานได้เลยนะปีใหม่ไม่อยากส่งให้เคลียร์งานอ่ะอยากให้สบายสบายเดี๋ยววันนี้เคลียร์งานใหม่อีกนะนั่นเห็นแล้วแก้มหมุมโบนัสได้ไหมลูกนาวินได้ไหมซีนชมพู่อ้ำไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียกทั้งนั้นเลยสามนาทีผ่านไปแล้วนะครูหนูส่งไปแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวคุณครูไปดูเดี๋ยวหนูส่งไปจ้าครูขาสุดเลยขาว่าไงคะหนูของหนูทำไมมันมีแค่โกโก้นมสดมันไม่มีดื่มนมทั้งหมดอ่ะครูส่งไปให้หนูน้อยอันไหนคะโกโก้นมสดอะไรล่ะโกโก้นมสดปิดใบงานหรือเปล่าโกโก้นมสดนานแล้วเดี๋ยวนะครูขอคิดสดได้ไหมอ่ะคิดสดคนละชุดกันคิดสดแต่ต้องมีใบงานมาด้วยนะกระตังส่งใบงานวันนี้ได้คะแนนจากใบงานเนาะเซียเซียช่วยโชว์ให้หน่อยได้ไหมว่าหน้าตาใบงานเป็นยังไงหน้าตาใบงานเป็นยังไงเขาบอกว่ามีโกโก้นมมีนมสดอยู่นี้แล้วมีรูปอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะมีมิกกี้เมาส์อยู่นมสดใช่ไหมที่เป็นประโยคสัญลักษณ์นุ๊กดูแต่นุ๊กเพิ่นโชว์เลยเดี๋ยวปักพินนะไปอยู่สัญลักษณ์กับคำนวณหาคำตอบเป็นมิกกี้เมาส์เจอไหมเพื่อนก็ทำเสร็จแล้วออมสินเจอหาไม่เจอเลยเดี๋ยวครูไปเอาของเพื่อนมาก่อนที่เพื่อนคิดเสร็จแล้วเ
ไข่พุ่งเข้ามาติ้งน้องติ้งน้องของเอเชียของเอ๊เสร็จไหมจ๊ะเสร็จไหมลูกกายยังไม่เสร็จบ้างเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะโอเคได้แล้วเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลากับตรงนี้มากเนาะก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าให้เด็กๆทำยังไงก่อนให้เด็กๆทำอะไรเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะโอเคเขียนประโยคสัญลักษณ์เนาะทีนี้เราจะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงเขาบอกว่าคำถามก็คือคำถามคือให้นักเรียนหาว่าใน1วันเนี้ยครอบครัวของปันเนี่ยดื่มนมทั้งหมดกี่ลิตรถูกไหมทั้งหมดกี่ลิตรอ่ะประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรเอาของเอเชียได้ว่ายังไงลูกเปิดไมค์เลยลูกเปิดไมค์ก่อนเอเชียไม่เปิดไมค์ดิของหนูก็เอา1เศษ3ส่วน5ค่ะ1เศษ3ส่วน5อ่ะเอเชียได้ประโยคสัญลักษณ์ครูเขียนอันนี้ก่อนเนาะครูเขียนคำเต็มก่อนประโยคสัญญาลักษณ์ที่ได้ของเอเชียคือ1อะไรลูก1เศษเอเชีย1เศษ3ส่วน5ค่ะ1เศษ3ส่วน5แล้วบวกกับเศษ4ส่วน5ค่ะบวกกับเศษ4ส่วน5ใครต่างจากเอเชียบ้างจ๊ะใครต่างจากเอเชียบ้างมีไหมใครใช้เหมือนเอเชียค่ะเหมือนเอเชียใครเหมือนเอเชียกดสติ๊กเกอร์หัวใจหน่อยเร็วกูจะได้รู้ปึ๊บปึ๊บถ้าไม่กดนี่ก็คือไม่ใช่นะเอาโอเคเห็นแล้วอ้าวครับโอเคใครที่ต่างใครไม่กดแสดงว่าต่างวันได้ว่ายังไงลูกหนูคิดเหมือนเอเชียค่ะหนูคิดเหมือนเอเชียค่ะลืมยกมือก็กดรูปหัวใจลูก น้ำหนาวกดยังน้ำหนาวคิดเหมือนเอเชียหรือเปล่ากดแล้วเมื่อกี้กดแล้วของกาแฟคิดเหมือนเอเชียไหมลูกกาแฟเหมือนโอเคกาแฟเหมือนอ่ะทำไมกาแฟใช้เครื่องหมายบวกลูกเพราะเขาให้หาผลรวมค่ะเขาให้หาผลรวมกาแฟบอกว่าเขาให้หาผลรวมก็เลยใช้เครื่องหมายบวกเปตายทำไมใช้เครื่องหมายบวกจ้าเพราะเขาให้หาผลลัพธ์เหมือนกันเขาให้หาผลลัพธ์เหมือนกันคือผลลัพธ์เหมือนกันคืออะไรไม่เข้าใจเขาให้หาผลลัพธ์แบบคือได้ทั้งหมดกี่ลิตรอะได้ทั้งหมดทั้งหมดเลยเอามาบวกกันแสดงว่าตรงเนี้ยเครื่องหมายบวกของตรงนี้เครื่องหมายบวกที่เด็กๆได้มาก็คือหาผลลัพธ์ถูกไหมผิดถูกกดผิดโทษทีแป๊บหนึ่งที่เราได้มาเครื่องหมายบวกเดี๋ยวกูขอเปลี่ยนตัวนี้เครื่องหมายบวกที่เราได้มาตรงนี้ทำไมได้เครื่องหมายบวกก็คือเด็กๆบอกว่าเอามากาแฟบอกว่าอะไรแล้วตะกี้กาแฟจ๋าเอาผลลัพธ์ทั้งหมดเขาให้ถามเขาให้หาผลลัพธ์ทั้งหมดค่ะก็คือทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะคำว่าทั้งหมดน้องก็เลยใช้การบวกแล้ว1เศษ1เศษ3ส่วน5คืออะไรแก้มบุ๋ม1เศษ3ส่วน5คืออะไรลูกแก้มบุ๋มหาย
ครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะหนาวโอเคน้ำหนาว1เศษ3ส่วน5คืออะไรลูก1เศษ3ส่วน5คือครอบครัวในตอนเช้าที่ครอบครัวดื่มนมไปค่ะดื่มตอนเช้าเอาโอเคครูใส่ลูกศรขึ้นไปข้างบนอันนี้คือดื่มตอนเช้าต่อไปเศษ4ส่วน5คืออะไรจ๊ะหาก่อนแจมเศษ4ส่วน5คืออะไรลูกเศษ4ส่วน5มาจากไหนหลับว่ะแจมไม่ตอบเกรดกัญญาวีเศษ4ส่วน5มาจากไหนลูกครูเมื่อกี้ครูเรียกหนูหรือเปล่าเมื่อกี้เสียงมันแบบเลอะเลอะดื่มนมตอนเย็นค่ะดื่มนมตอนเย็นค่ะโอเคเศษ4ส่วน5คือดื่มตอนเย็นแล้วกาแฟก็เลยบอกครูว่าดื่มเช้ากับดื่มเย็นทั้งหมดเท่าไหร่คือใช้เครื่องหมายบวกเนาะอ่ะคราวนี้เด็กๆได้วิธีคิดแบบนี้ก็คือเอา1เศษ3ส่วน5บวกกับเศษ4ส่วน5ครูคะเมื่อกี้ครูเรียกหนูมั้ยเมื่อกี้มันแบบมันค้างเรียกจากมันเป็นเสียงแบบมันค้างอยู่ที่ลูกอะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นครูถามเจมต่อว่าเราจะคิดยังไงก่อนอ่ะเจมมีวิธีคิดยังไงข้อนี้เปิดไมค์ก่อนลูกโอ้หนูทำให้ประโยคสัญลักษณ์กันเองไม่ได้ทำพิธีอ่ะเอาโอเคแล้วประโยคสัญลักษณ์เหมือนของเพื่อนก็ไหมเหมือนเอเชียไหมเหมือนค่ะเหมือนค่ะโอเคอ่ะใครจะนำเสนอวิธีคิดของตัวเองบ้างออมสินได้ไหมอ่ะได้โอเคอ่ะให้ออมสินบ้างเปลี่ยนออมสินว่ายังไงน้องคิดยังไงหนูก็ทำยังไงก่อนจ๊ะตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมคะครูหรือได้เขียนประโยคสัญลักษณ์มาแล้วอ่ะเราจะมีวิธีคิดยังไงว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่ลูกได้ทั้งหมดกี่ลิตรทำยังไงของหนูได้2เศษ2ส่วน5ลิตรค่ะ2เศษ2ส่วน5ลิตรค่ะมาจากไหนลูกเอา1เศษ3ส่วน5บวกกับ4ส่วน5ค่ะนั่นแหละวิธีการบวกน้องจะบวกยังไงจากประโยคสัญลักษณ์นี้น้องเอามาบวกกันน้องทำยังไงลูกหนูเอา1อ่ะหนูใส่ข้างหน้าเลยค่ะเพราะมันไม่มีตัวอะไรที่จะบวกได้1หนูเอาใส่ข้างหน้า11ครูใส่ไว้ก่อนโอเคแล้วทำยังไงต่อแล้วก็เอา3บวกกับ4เป็น7ค่ะ1แล้วต่อไปเอา3บวก4เท่ากับ7แล้วทำยังไงต่อคะหนู5ก็คือใส่5เลยค่ะเพราะส่วนมันบวกกันไม่ได้เอา5มาใส่เป็นส่วนใช่ค่ะมาใส่เป็นส่วนดูของโน้นนะเอา5มาใส่เป็นส่วนเลยก็แสดงว่าหนูได้1 4 7ส่วน5แบบนี้ก่อนใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วทำยังไงต่อลูกแล้วหนูก็คิดเท่ากับแล้วหนูก็บอกเอา1หนูคิดเท่ากับมาบวกกับ1บวกกับมาบวกกับ1เศษ2ส่วน5ค่ะแล้ว1เศษ2ส่วน5เนี่ย1เศษ2ส่วน5มาจากไหนลูก7ส่วน5ที่ทำให้เป็นจำนวนคละค่ะ7ส่วน5ทำไม้อยู่ในรูปนี้ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นลูกก็เอามาบวกก็คือ1บวก1เลยน้องได้2กลายเป็นเศษ2ส่วน5ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะใครคิดว่ามีวิธีที่เจ๋งกว่าออมสินที่เพื่อนน่าจะเข้าใจง่ายกว่านี้ลูกใครอยากจะนำเสนอของตัวเองหนูค่ะหนูค่ะแป้งไหมค่ะแป้งไหมโอเคค่ะเอาแป้งก่อนอายาบิดขี้คร้านได้ขี้คร้านแล้วตอนเช้าถึงแป้งก่อนแป้งทำยังไงลูกหนูก็ตั้งประโยคสัญลักษณ์ค่ะแล้วก็จากนั้นหนูเอาเดี๋ยวครูตั้งให้ถ้านั้น1เศษ3ส่วน5ค่ะแล้วก็บวกกับเศษ4ส่วน5ค่ะโอเคค่ะแป้งแล้วทำยังไงต่อคะ
แล้วหนูก็แปลง1เศษ3ส่วน5ให้เป็นเศษเกินค่ะแปลง1เศษ3ส่วน5ให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ลูกเป็นเศษเกินได้เศษ8ส่วน5ค่ะน้องทำยังไงเอาบอกวิธีเพื่อนเลยเอาล่างคูณหน้าแล้วก็บวกบนล่างคูณหน้าล่างคูณหน้าบวกบนแล้วส่วนเท่าเดิมค่ะส่วนเท่าเดิมตรงนี้น้องก็ได้เป็นเศษ8ส่วน5ถูกไหมลูกค่ะได้เป็นเศษ8ส่วน5นะคะต่อไปแล้วทำยังไงต่อคะแล้วพอหนูได้เศษ8ส่วน5หนูก็เอาเศษ8ส่วน5ไปบวกกับเศษ4ส่วน5ค่ะทำไมถึงบวกกันได้เลยคะเพราะว่าส่วนมีค่าเท่ากันแล้วค่ะบวกได้เลยแป้งบอกว่าบวกได้เลยเพราะส่วนเท่าบวกได้เลยเพราะพื้นที่กูไม่พอไม่เป็นไรเพราะส่วนเท่าแล้วทำยังไงต่อคะแล้วหนูก็ได้คำตอบเป็นเศษ12ส่วน5ค่ะน้องก็เอา8บวก4แล้วก็ส่วน5ค่ะกลายเป็นเศษ12 2ส่วน5แล้วทำยังไงต่อลูกหนูก็แปลงเศษ12ส่วน5ให้เป็นเศษคระค่ะทำยังไงคะหนูตั้งหารค่ะหนูตั้งหารแป้งเอาจาก12เศษ12ส่วน5ตรงนี้นะลูก12ส่วน5ก็คือ12แบบนี้ไหมใช่ค่ะ5 2 10แป้งทำแบบนี้เนาะแล้วก็เหลือเศษ2ถูกไหมคะน้องจึงเอา2เศษ2ส่วน5ตามที่แป้งส่งมาให้ครูหน่วยเป็นคำตอบเหมือนกันค่ะเห็นไหมแต่วิธีคิดจะไม่เหมือนกันอยู่ตอนนี้คุณครูถามว่าเด็กๆคิดว่าเราจะเลือกวิธีไหนดีที่ง่ายและน่าจะมีความถูกต้องมากถ้าเราไม่พลาดอันไหนเลือก1หรือเลือก2เลือกของแป้งหรือเลือกของแป้งหรือเลือกของออมสินปิดตินเลือกวิธีไหนฟีฟ่าเลือกวิธีไหนลูกเลือกของแป้งหรือของออมสินนายนั่งยิ้มตอบจ้ะยิ้มอยู่อันนะเลือกของแป้งเลือกของแป้งเลือกของแป้งค่ะเลือกของแป้งเนาะของแป้งค่ะของแป้งว่ามันง่ายนะของใครอ่ะของใครที่ง่ายหนูว่ามันหนูไม่รู้หนูคิดว่าของแป้งมันดีอ่ะมันเลิศอ่ะของแป้งมันเริ่มยังไงของแป้งน้องครูมาเอาไปหาแล้วของแป้งมันวิธีที่เข้าใจสุดอ่ะของแป้งเป็นวิธีที่เข้าใจเนาะคือของออมสินก็ได้เอาของแป้งพวกหนูก็ทำเหมือนของแป้งของออมสินอ่ะเป็นวิธีที่คิดได้เหมือนกันลูกแต่บางครั้งอ่ะเราจะลืมในกรณีที่มันครูค่ะพัฒนาขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะเชิญค่ะมันจะคือด้วยความที่บางครั้งถ้าเป็นเลขเยอะอ่ะตรงนี้อ่ะเด็กๆอาจจะลืมบวกไปซึ่งบางครั้งบางทีอ่ะมันจะสับสนว่าเอามาบวกหรือเอามาคูณหรือเอามายังไงดีแต่ถ้าทำเป็นของวิธีแป้งมันจะง่ายในตรงที่เป็นขั้นตอนที่เราทำจากเศษกระให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วไปดูส่วนเห็นไหมแป้งบอกว่าอ่ะบวกกันได้เลยเพราะส่วนมันเท่ากันแล้วก็เอามาบวกพอบวกเสร็จแล้วก็ทำกลับไปอยู่ในรูปจำนวนกระถามว่าตอบเศษ12ส่วน5ได้ไหมถ้าตอบเศษ12ส่วน5ได้ไหมลูกได้ไหมเด็กๆคิดว่าได้ไหมได้เลยค่ะแต่ว่ามันเป็นเศษเกินตอบได้ค่ะมันเป็นเศษเกินตอบได้ถ้าวิธีทำก็ได้ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าตอบ2เศษ2ส่วน5ก็ได้เต็มแบบนั้นแหละคือเข้าใจไหมเราต้องตอบในคำตอบที่ถูกต้องที่สุดข้อนี้ใครยังไม่เข้าใจยังมืดแปดด้านอยู่ตอนนี้ขนาดเพื่อนบอกว่าทำแบบนี้แล้วเรายังไม่เข้าใจเลยใครยังไม่เข้าใจบ้างอ่ะยกมือเลยติดสติ๊กเกอร์มาเลยไม่ต้องกลัวเพื่อนลูกเราไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายได้เนาะได้ไหมได้หรือเปล่าไม่มีเสียงตอบรับครูถือว่าได้นะนี่ที่เพื่อนส่งมาแม้ของเอเชียก็เหมือนกัน
ของเอเชียก็แปลงเหมือนกันแต่ในลักษณะของเอเชียคือแปลงแบบวิธีคิดที่เขารู้แล้วแต่แป้งจะเขียนวิธีคิดแบบละเอียดมากก็คือ1เศษ3ส่วน5แปลงยังไงคะล่างคูณหน้าบวกบนเห็นไหมคือเพื่อนจะเขียนให้ละเอียดเนาะแล้วเอาไปหารได้เหมือนกันคนอื่นก็ได้ค่ะที่ส่งมาให้คุณครูแล้วโอเคคำตอบได้นะอ่ะมีใครสงสัยอะไรอีกบ้างวันนี้เราได้อะไรเนี่ยข้อนี้จากข้อนี้เราได้อะไรไม่มีคนตอบแสดงว่าไม่ได้เรียนได้การบวกส่วนบวกเศษส่วนแล้วก็การแปลงเศษค่าให้เป็นเศษเกินการบวกเศษส่วนการแปลงเศษค่าให้เป็นเศษเกินโอเคสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเนาะอ่ะคราวนี้อ่ะอันนี้สิ่งที่ลูกได้วันนี้คือบวกเศษส่วนได้หนึ่งเรื่องก่อนการบวกเศษส่วนเป็นการทุกตัวเนาะบวกเศษส่วนในที่นี้ก็คือจำนวนพระบวกกับเศษส่วนถูกไหมถูกไหมอันที่หนึ่งที่ลูกได้อันที่สองก็คือการเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากอะไรเศษพระมาเป็นเศษเกินเนาะเปลี่ยนอะไรคะอะไรฟีฟ่าไม่มีครับเต็มปากเชียเปลี่ยนจากเศษกะมาเป็นเศษเกินแล้วพอบวกกันเศษเปลี่ยนจากเกินกลับไปเป็นพระได้โอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นทบทวนก่อนสิกับการที่ตอนก่อนอ่ะพูดให้มันไกลเนาะปีที่แล้วเราเรียนไปแล้วอ่ะถ้าครูบอกว่า 0.12 เปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ยังไงเปลี่ยนเป็นหรือยัง 0.12 เปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ยังไงลืมหรือยังเราจะมี2ตำแหน่งก็ใช้เป็น1002ตำแหน่งส่วนเป็น100แล้วข้างบนคืออะไรลูก12พูดเอาคำว่าปีที่แล้วเลยอ่ะนี่ไงการเปลี่ยนจากทศนิยมเป็นเศษส่วนดูก่อนกี่ตำแหน่งถ้า2ตำแหน่งส่วนเป็น100ลูกตัวด้านบนดึงไปเหมือนเดิมเลยนี่เห็นไหมแค่ดึงไปเหมือนเดิมแล้วเรามาดูว่าหลังจุดเนี่ยมีกี่ตำแหน่งถ้าหลังจุด2ตำแหน่งคือส่วน100ถ้าครูบอกว่า 1.2 อ่ะส่วนมันจะเป็นอะไรส่วนจะเป็น10ค่ะส่วนจะเป็น10ค่ะส่วนจะเป็น10เนื่องจากว่าหลังจุดมี1ตำแหน่งส่วนเป็น10ข้างบนดึงมาเหมือนเดิมอันนี้คือเปลี่ยนง่ายหรือได้1เศษ2ส่วน10เดี๋ยวครูจะให้ลองเปลี่ยนดูซิว่าลืมหมดหรือยังแล้วถ้าครูบอกว่า5หาร7ครูให้เปลี่ยนรูปในรูปเศษส่วนเปลี่ยนได้ว่ายังไงจ๊ะเปลี่ยนเป็นไหม5หาร7เปลี่ยนอยู่ในรูปเศษส่วนเปลี่ยนยังไงลืมหรือยัง5ส่วน7ค่ะได้เศษ5ส่วน7เนาะได้เศษ5ส่วน7ตัวข้างหน้าเป็นตัวเศษตัวด้านหลังเป็นตัวส่วนเครื่องหมายหารเป็นขั้นเศษส่วนเปลี่ยนได้นะโอเคถ้าอย่างนั้นครูจะทดสอบดูว่ารู้จริงไหมมีสมุดที่จดอยู่ถูกไหมลูกค่ะลูกมีสมุดที่จดอยู่เขียนก่อนค่ะแบบทดสอบเดี๋ยวครูขึ้นหน้าจอให้ครูจะทดสอบในคาบเลยคุณครูอยากรู้ว่าลืมหมดหรือยังโอเคเขียนเลยจ้ะแบบทดสอบเสร็จส่วนคนที่ไม่เปิดกล้องคุณครูไม่รู้นะว่าเรียนอยู่หรือไม่เรียนเนาะเสร็จหรือยังเขียนเสร็จหรือยังยังครับกำลังเขียนสมุดใช่ไหมจ้ะเขียนในสมุดเลยลูกเขียนในสมุด
เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเขียนแบบทดสอบสิทธิ์ส่วนก็พออ่ะคราวนี้อ้าวดู2ข้อแรกอ่ะฟังก่อนค่ะลูกไม่ต้องเขียนโจทย์ก็ได้คือโจทย์ตัวใหญ่เนี่ยที่เป็นตัวหนังสือไม่ต้องเขียนโจทย์ก็ได้ให้ลูกเขียนข้อ1ใหญ่อ่ะสมมุติในกระดาษลูกใช่มั้ยเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูถ้าในกระดาษลูกตอนนี้ลูกเขียนเอิร์ดสมมติว่าเขียนว่าแบบทดสอบถูกไหมตรงนี้เนาะข้อที่หนึ่งวงไว้อันนี้เส้นหน้าใช่ไหมข้อหนึ่งแล้วก็หนึ่งข้อหนึ่งย่อยอ่ะข้อหนึ่งย่อยข้อหนึ่งย่อยให้ลอกโจทย์เศษ7ส่วน8กับเศษ5ส่วน8โจทย์ถามลูกว่าให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบเศษส่วนที่มีค่ามากกว่าจากคู่นี้อันไหนที่มีค่ามากกว่าให้ลูกวงแต่ถ้าเท่ากันก็ให้วงทั้ง2ข้อหมายความว่าข้อที่1ลูกลอกโจทย์แบบนี้ข้อที่2ลูกก็ลอกโจทย์มาข้อที่3ลูกก็ลอกโจทย์มาแล้วสมมุติว่าข้อ2เนาะมันใครเปิดเพลงปิดเพลงให้เพื่อนเพื่อนหน่อยจ้าเศษข้อ2คือเศษ8ส่วน3กับเศษ8ส่วน5สมมุติพอข้อ1ใช่ไหมลูกลอกโจทย์เสร็จใช่ไหมพอข้อ1ลูกบอกว่าข้อ1เนี่ยอันไหนมากกว่าก็วงสมมุติครูบอกว่าอันนี้มากกว่าครูก็วงอันนี้สมมุติข้อ2มันเท่ากันครูก็วงได้ทั้ง2หรือว่าข้อนี้มันเท่าเนี่ยทำแบบนี้ทำเป็นไหมเป็นครับโอเคค่ะเป็นค่ะโอเคเราไม่ต้องลอกโจทย์ที่เป็นตัวหนังสือแต่ให้เด็กลอกโจทย์ที่เป็นตัวเลขเข้าใจไหมนั่นก็หนึ่งใหญ่เนาะพอข้อ2ใหญ่จงแก้ปัญหาค่ะเพราะงั้นครูคือต้องเขียนข้อหนึ่งแบบโจทย์ยาวๆด้านบนด้วยใช่ไหมครับไม่ค่ะไม่ต้องเขียนโจทย์ยาวลูกอ๋อไม่ต้องเขียนโจทย์ยาวค่ะเขียนข้อหนึ่งใหญ่เขียนข้อหนึ่งใหญ่แล้วก็เขียนข้อหนึ่งเอาที่มากกับเอาที่เท่ากันใช่ไหมครูเขาบอกว่าให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบคือเหมือนกับว่าลูกลอกโจทย์ไปก่อนคือโจทย์ยาวๆที่ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบเนี้ยไม่ต้องเขียนแต่โจทย์ที่เป็นรูปตัวเลขเศษส่วนเนี้ยเขียนนึกออกไหมก็คือครูให้เขียนข้อ1แล้วก็เขียน 1.1 1.2 1.3 ใช่ไหมครับใช่ๆประมาณนั้นจ้ะโอเคครับแล้วก็วงตัวเลขข้อ1ก็เศษ7ส่วน8กับเศษ5ส่วน8ตัวไหนมากกว่าก็วงตัวนั้นเสร็จข้อ1เสร็จแล้วทำข้อ2ได้เลยใช่ไหมข้อ2ใหญ่ใช่ไหมคะค่ะจ้ะข้อ1ใหญ่เสร็จแล้วทำข้อ2ใหญ่ได้เลยข้อ2ใหญ่ก็เขียนโจทย์แล้วก็เขียนเท่ากับคำตอบที่ข้างหลังได้เลยลูกนี่ก็คือเขียนจงแก้ปัญหาได้เลยใช่ไหมไม่ต้องเขียนจงแก้ปัญหาลูกเขียนข้อ2แล้วไปเขียนข้อ1ย่อยเลยคือแล้วก็พอเขียนข้อ1ย่อยแล้วก็เขียนคำตอบแบบนี้แบบนี้พอข้อ2ใหญ่ใช่ไหมลูกเขียนข้อ2ใหญ่ไว้ใช่ไหมก็อาจจะเป็น 2.1 เสีย 2.1 ก็1ส่วน3บวก1ส่วน3ลูกได้คำตอบเท่าไหร่ลูกก็ใส่มาเลยโอเคค่ะคือตรงเนี้ยใส่คำตอบมาให้คุณครูเลยต่อไปก็ 2.2 เศษ2ส่วน5บวกกับเศษ3ส่วน5ได้เท่าไหร่ก็ใส่คำตอบมาให้ครูโอเคได้ไหมเข้าใจไหมเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวหน้านี้คุณครูจะเปิดไว้ประมาณ5นาทีนะเดี๋ยวครูจะไปหน้าต่อไปเนาะยากไหมไม่ยากทีใช่ไหมพี่ตายครูครับครับผมไอ้ข้อ2ไงนี่ครูสมมติข้อหนึ่งนี้เราบวกแล้วก็เราเขียนเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เราเขียนคำตอบเลยโอเคได้ค่ะ
ครูข้อสองนี้ครูคือหนูขอคำข้อสองอย่างนี้หนูขอเขียนคำตอบนะครับได้ไหมครูน้องน้องลอกโจทย์ได้ครูหน่อยได้ไหมโจทย์โจทย์ย่อยอ่ะเป็นเศษส่วนย่อยนี้อ๋อคือแบบทำวิธีด้วยใช่ไหมคะครูไม่ใช่ทำวิธีหมายความว่าเมเบิลไม่เข้าใจครูแล้วคือเหมือนพอเราเขียนข้อสองใหญ่ใช่ไหมฟึบข้อสองใหญ่แต่ตัวหนังสือเราไม่เขียนเรามาเขียนเป็น 2.1 คือข้อ1ข้อนี้ถูกไหมลูกก็ลอกโจทย์มาว่าเศษ1ส่วน3บวกกับเศษ1ส่วน3อ้าวมีค่าเท่าไหร่ลูกตอบเลยโอเคค่ะค่ะทำในสมุดใช่ไหมครับครับผมเพราะสมุดของลูกมีอยู่แล้วสมุดจดไอ้นั้นอะจดสรุปอะแล้วอีกประมาณ3นาทีครูจะไปหน้าต่อไปนะโอเคเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งหูเราเกือบแตกเลยแล้วพูดเบาๆนะทำไมมันดังเลยเดี๋ยวไปดูไมค์ให้ใช่ๆกระตังลดไมค์ลงสักนิดหนึ่งลูกเพราะว่าเพื่อนบางทีเพื่อนใช้ไอ้นั้นไงใช้หูฟังตกใจโอเคแค่นี้พอไหมครับได้ค่ะได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะโอเคกูไปหน้าต่อไปแล้วนะจ๊ะใครที่ยังไม่ทันเก็บ1 2 3ครับไปหน้าต่อไปจ้าเหมือนเดิมค่ะข้อ3ใหญ่ไม่ต้องเขียนโจทย์ยาวๆนี้เขียน3เลยแล้วก็ 3.1 ลอกโจทย์แล้วก็เท่ากับได้เลยเนาะข้อ3ใหญ่ให้เด็กๆ เขียนจากการหารเนี่ยอยู่ในรูปเศษส่วน1หาร7ได้เป็นเศษส่วนเท่าไหร่ข้อ4แสดงเศษส่วนต่อไปนี้อยู่ในรูปทศนิยมก็ลอกเศษส่วนมาแล้วเท่ากับได้เลยว่ามันทศนิยมเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ข้อ5จากทศนิยมแปลงเป็นเศษส่วนไอ้โจทย์ยาวๆภาษาไทยไม่ต้องลอกแต่ข้อ3นี่คือสมมุติว่าเป็น2หาร3ให้เราเขียนว่า2เศษ2ส่วน3ใช่ไหมคะประมาณนั้นค่ะก็เปลี่ยนจากโจทย์ปัญหาการหารให้อยู่ในรูปเศษส่วนลูกง่ายจังกิตตินนั่งยิ้มลาวโวง่ายวันนี้
ุกข้อเลยลูกก็เขียนเฉพาะที่เป็นตัวเลขแล้วก็เท่ากับได้เลยเช่นข้อ3เหมือนกันข้อ3ใหญ่เขียนตั้งร้อยอ่ะสมมติครูเขียน 3.1 1หาร7เท่ากับข้อใส่มาว่าคืออะไรเขียนนะพอข้อ4ลูกก็เขียน4ใหญ่วงไว้แล้วก็ 4.1 เศษ5ส่วน10เท่ากับทศนิยมเท่าไหร่เขียนมาเห็นนั้นได้ไหมข้อ5ก็ข้อ5ใหญ่5.1 0.3 มีค่าเท่ากับเศษส่วนเป็นอะไรก็เขียนมาเข้าใจนะยี่สิบข้อให้20คะแนนเลยเอาไว้จิตตินเอา20เลยอะให้ข้อละ1เลยนะนับหมดทุกข้อย่อยงานวันนี้ก็คือตรงนี้5ข้อกับใบงานที่ทำจบเลยงานวันนี้แค่นั้นอ๋อก็คือใบงานวันนี้กับอันนี้ใช่แค่นั้นค่ะนี่กี่ข้อนี่สรุป5ข้อใช่ไหมจ้ะคืออันนี้แหละเดี๋ยวสรุปท้ายสรุปสรุปการเรียนวันนี้คุณครูประจำชั้นก็ส่งไปเดี๋ยวคุณครูให้ไปเลยในตัวนู้นเผื่อใครไม่ทันอะไรเพื่อนบางคนยังไม่ได้เข้าเลยเนี่ยเที่ยวค้างปีใหม่อยู่แล้วถามมีกี่ข้ออะไรคะสามใหญ่มีกี่ข้อสามใหญ่มีกี่ข้อสามใหญ่มีแค่สามข้อลูกหนึ่งสองสามทำให้เสร็จในคาบเลยเพราะครูถือว่ามันไม่ยากมากเนาะเสร็จเลยไม่ต้องเป็นงานค้างเนาะอย่าค้างแต่ต้นปีนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงกูมานะแป๊บเดียวใครที่เสร็จแล้วก็ส่งได้เลยถ่ายส่งมาให้ครูเลยนะคะงานวันนี้อ่ะครูย้ำอีกทีงานวันนี้คือใบงานเนาะใบงานกับอันนี้5ข้อใหญ่ถ้ารวมกันแล้วกับข้อย่อยก็กลายเป็น20เยอะจังก็20ข้อทำเยอะจังคุ้มกับคะแนนคุ้มกับคะแนนค่ะ
ทำเสร็จส่งได้แล้วถ้าใครส่งแล้วรีบออกได้ค่ะครูครับใบงานทำอันไหนอ่ะเอากีตินจ๋าแมวเอ้ยใบงานเรื่องอะไรเดี๋ยวกูเปิดของไม่ทำเนี่ยครูใบงานอะใบงานเมื่อกี้ไงใบงานเมื่อกี้ไงใบงานชื่อว่าใบงานชื่อว่าเดี๋ยวดูจากของเมเปิ้ลครูใบงานใหม่เขาไปรับยังหรือว่ายังไม่ไปรับแล้วล่าสุดนั้นมารับที่บ้านมาเอาที่บ้านย่าหรือยังจ๊ะมายังครับเอายังเราเดี๋ยวครูให้โจทย์กิตินแคปไว้เร็วกิตินฟีฟ่าครับเดี๋ยวใบงานเดี๋ยวแป๊บเดียวนะลูกแป๊บเดียวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะใบงานเอานี่เดี๋ยวแป๊บนึงนี่คือเนี่ยโจทย์คืออันนี้เอาเร็วเก็บไว้เร็วแล้วก็ไปทำมาครูเก็บอันที่เฉลยได้เลยอ๋อเรื่องอะไรล่ะไม่ฟังเพื่อนดีอยู่เลยที่เอาโอเคค่ะอย่าครูต้องทำเราเอาก็อย่าเอามันเล่กันนั้นเอาอันนั้นเป็นคะแนนใบงานลูกคะแนนใบงานกับคะแนนแบบฝึกหัดไม่เหมือนกันอยู่ที่ให้เก็บหน้าที่เพื่อนทำให้ลูกไม่ทันตอนขุนเรื่องของแป้งส่งมาหมดแล้วนะจ๊ะใครไม่ทันหน้าไหนบ้างอย่าถามว่าไม่ทันหน้าที่ครูให้เพื่อนแสดงวิธีตำอยู่นะฟีฟ่าชอบเลยนั่งยิ้มอยู่ว่าอะไรนะดีแหละคือมีใครไม่ทันบ้างก็ไปดูแลดูย้อนหลังว่าเพื่อนคิดยังไงดูย้อนหลังได้ลูกมันมีนี่คุณครูส่งสรุปไปอยู่แล้ววันนี้มันดูตรงไหนอ่ะครูไม่เคยดูอ้าวแล้วเวลาคุณครูส่งเข้าไปในไลน์ห้องอ่ะสรุปงานแต่ละวันอ่ะเรียนอะไรบ้างงั้นงานมีอะไรไม่รู้ทำไมหนูเข้าไปดูไม่ได้อ๋อเหรอว่าเหมือนกันไปดูไม่ได้ไม่รู้ทำไมเขาไม่นี้กับ Google เหรอเหมือนกันเลยครูของหนูก็เข้าไปมันว่าอัปเดตใหม่อะไรไหมมันเครื่องเลยอัปเดตใหม่เครื่องไม่แสดงว่าอยู่ที่เครื่องลูกแสดงว่าอยู่ที่เครื่องลูกก็อย่างนั้นของหนูก็เขียนว่าให้อัปเดตเบราว์เซอร์อะไรสักอย่างใช่ใช่ใช่ของหนูก็เป็นครูต้องอัปเดตใหม่ไม่หนูเข้าออกใหม่แล้วมันก็ได้ครูอย่าไอ้ข้อ5นี้ลืมหมดแล้วนี่ครูเปลี่ยนจากทศนิยมเป็นเศษส่วนตะกี้ครูทวนได้แล้วนิดเดียวไอ้ที่ 0.3 นี่คือหลักเดียวหลักเดียวส่วนเป็นอะไรอ้าวเขียนส่วนก็เป็นหน่วยแหละครูส่วนเป็นหน่วยแมวเองไหมเดี๋ยวผมต้องไปถามน้ำหนาวหลับแล้วหรอยังค่ะกำลังทำอยู่ค่ะครูแล้วหนูมีงานค้างของครูอะไรอยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวเช็คให้นะคะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวของคณิตครูดูให้เดี๋ยวครูส่งไปให้เนาะของคณิต
ใครส่งเลยนะครับครับผมส่งเลยจะได้ไม่เป็นค้างเนาะอ่ะโอเคเข้าใจไหมสรุปวันนี้เราต้องส่งกี่อย่างลูก2อย่างค่ะ2อย่างคืออันที่1คืออะไรคะใบงานค่ะใบงานอันที่2คืออะไรลูกแบบทดสอบแบบทดสอบเศษส่วนแบบทดสอบเศษส่วนโอเคที่จริงอ่ะมันมี6ข้อนะครูให้แค่5ข้อพอ20ข้อเนาะโอเคเข้าใจนะคะเดี๋ยวครูส่งไปอีกทีเนาะแบบง่ายๆก่อนเปิดปีใหม่วันแรกเนาะเดี๋ยวเราสต็อปแล้วนะโอเคอย่าลืมนะจ๊ะวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณครับครับผมเองทั้งหมดมันมีกี่ข้อ5ข้อ5ข้อใหญ่โอ้โอเคๆๆอันนี้หมดคาบแล้วใช่ไหมใช่ๆใช่แล้ว